ตอนนี้เรามาอยู่ที่อบต.โป่งผาเพื่อทำอาหารให้กับนักข่าวฝรั่งและนักข่าวไทยเพราะว่าโดยเฉพาะชาวฝรั่งเขายังไม่ได้มีโอกาสทานอาหารของเขามานานแล้วเขามีความสุขกันมากดูบรรยากาศสิคะเต็มไปด้วยนักข่าวนะทั้งประชาชนทั้งชาติแต่ทุกคนก็ชื่นชมคนไทยบ้างนะว่ามีจิตใจที่เอื้อแล้วก็ใจดีมีเมตตาต้องรักคนไทยถามว่าก็เบื่อไหมเขาบอกว่าไม่เบื่อเลยเพราะว่าคนไทยมีน้ำจิตน้ำใจให้กับเขาค่ะวันนี้เรามาด้วยกันสี่คนนะทีมเรามาสี่คนแล้วทุกคนเต็มใจที่จะมาแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะโดยเฉพาะรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะออกมาจากถ้ำเราก็เลยคิดว่ามาเหมือนกับมาเซเลบริตในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค่ะจากน้องทุกสามคนดีใจค่ะมีแต่พลังของคนทางชาติทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกื้อกันตั้งแต่องค์ราชันรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจและประชาชน